คิวเมดมาถึงก็ไปเลยไม่ฆ่าตรงนี้หรอกเดี๋ยวโดนอีกปิดไฟไปก่อนปิดไฟฮะปิดไปแล้วนะครับผมไปซ่อมไฟอ่ะทำเป็นไปซ่อมไฟกับเขาอ๋อซ่อมเสร็จแล้วเหรอโอเคดูกล้องดูกล้องEL อยู่นิ่งๆ ไปเราไปด้วยกันไปเพื่อนอย่าพาไปเฮ้ยไปหลิวมาแล้วไปหลิวมาไปหลิวมาไปหลิวไปหลิวเอาไปหลิวเอาดิเออหมูท่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 อเอ้าเชี่ยใครมาเห็นวะคุณที่ปานีผมครับเจ้าศพตรงไหนเจ้าศพตรงไหนล่างซ้ายจะบอกว่าเมื่อกี้เห็นน้องลี่อยู่ล่างซ้ายกับ EL เลยก็เลยคิดว่าสองคนเนี้ยดับเบิลคิวและ EL ใครไม่เขาเพิ่งมาเจอ EL ใครก็คืออามอนเมื่อกี้เห็นน้องลี่อยู่ล่างซ้ายแต่ถ้าน้องลี่ไม่รีพอร์ตหรือไม่แต่ทั้งสิ้นอ่ะแปลว่าน้องลี่เป็นคนคิวคือเห็นกับตาคิวตามเพื่อนเงี้ยเหรอน่าจะดับเบิ้ลคิวเข้ามาน้องลี่บริสุทธิ์ที่สุดคือพี่นิมัสแสดงเป็นน้องลี่แน่นอนเขามั่นใจสีแดงสีแดงจานเบสจานโดนเลยครับงงเลยจานเบสเหรอสีแดงแน่นอน 100% อ้าวถ้าเพราะอะไรอ่ะเพราะอะไรถึงสีแดงเลือกหลักอ่ะผมว่าใช่ว่ะไม่ใช่น้องลี่เลิกมากอ่ะไม่ใช่น้องลี่บริสุทธิ์คนที่คนที่ไม่อยากเป็นอะไรน้องลี่อีกแล้วอ่ะเฮ้ยกดผิดกดวนผิดมันดีตัดได้หนึ่งอ่ะดับเบิ้ลคิลเราไปทำเพจของเราเออเป็นเล่นเกมดีกว่าเล่นเกมเล่นเกมเรามีเพจหลายสุดนะเพจตรงนี้เฮ้ยใครปิดประตูเฮ้ยกลัวอย่าฆ่าผมตามเพื่อนไปตามเพื่อนไปไปตามเพื่อนอุ้ยจานเป็นไรอะจานอุ้ยจานก็ลบไปเฮ้ยอ้าวเชี่ยแล้วไงคนรีพอร์ตมั้ยเนี่ยไม่เอาดีกว่าไม่รีพอร์ตรอค่ายต่อดีกว่าเพื่อนเนี่ยเขาอยู่ด้วยกันโอเคได้ๆๆสบทาดอะไรดีวะดูห้องกล้องกัน EL ลิลลี่เช็คชีพจรต้องคิวแล้วมั้งกดไลค์ได้ก่อนโอเคคนชอบไปฝั่งเรามาฝั่งนี้เจออยู่ล่างซ้ายตอนแจ้งเตือนน่ะใครขึ้นไปข้างบนบ้างเมื่อกี้เออที่อัลมอนเจอศพอ่ะผมเตรียมไปขวาบนขวาอ๋อใช่มันไม่ได้ฆ่าเองรีพอร์ตเองเหรอไม่ผมว่าสีดำฆ่าได้รีพอร์ตเองมากกว่าไม่ก็มาจากไอ้ที่สแกนมือแล้วก็มาไปอยู่ห้องไอ้เนี่ยห้องชีพจรแล้วก็ลงมาเจอแต่ก็เห็นอัลมอนไปสแกนอยู่นะตอนซาบูทาร์ดมันก็ไปสแกนกับบอลน่ะบอลลงมาข้างล่างทางซ้ายเหรอทำได้ผมคิดว่า EL ฆ่าแล้วก็แจ้งรีพอร์ตด้วยตัวเองเลเวล1อีกแล้วนะไม่ใช่เมื่อกี้ฟิล์มบอกว่าบอลเดินลงมาข้างล่างเหรอพี่บอลเดินมาข้างล่างเหรอก็ตอนที่เราแยกกันไงใช่ครับผมไม่ได้ขึ้นไปใช่ผมไม่ได้ขึ้นไปผมอยู่แล้วทำอะไรพี่ผมกำลังจะไปยิงไอ้อุกกาบาตแต่ผมคิดว่ามันใช้เวลานานเกินไปผมเลยไม่ทำแล้วพี่อยู่กับใครบ้างอยู่คนเดียวเพราะว่าผมเดินแยกมันจบแล้วอนาคินเราอยู่บนที่สูงกว่าผมว่าพี่บอลไม่ใช่เหมือนกันมีใครอุกกาบาตแสดงว่าตามพี่ลินมาหน่อยงั้นแสดงว่าเคียวเป็นแน่เคียวปั่นผมไม่ได้เป็นพี่อันนี้ไม่ได้เป็นจริงๆ 100% สีดำต้องฆ่า2ศพแล้วรีพอร์ตด้วยตัวเองนี่
นิ่มน่าจะเชื่อคุณนอนไม่ได้บอกเลยว่าเมื่อกี้สีดำสีดำมากสีดำมันมีพิรุธอ่ะไม่เมื่อกี้ไม่ได้ฆ่าจริงๆพี่เคียวจริงๆเมื่อกี้ลงมาจากตรงนั้นจริงๆไม่ได้ฆ่าคุณเป็นฆาตกรคุณไม่มีสิทธิ์เกณฑ์ต่างอะไรทั้งนั้นเลยผมแค่แกล้งแซวสีดำเล่นแต่เคียวเล่นใหญ่เคียวบัฟผมใหญ่เลยแต่ว่าพี่บอลผมว่าใช่แล้วคัดแล้วเคียวหายใจไม่ออกเฮ้ยเรามีเควสตรงนี้โอเคอย่าฆ่านะเราใช้สูตรเดิมได้เหรอดูกล้องไม่ได้ฆ่าไม่ได้แล้วนะขาวตายขาวคือใครวะพบศพที่ล่างซ้ายนะฮะห้องออกซิเจนครับมีใครผ่านมาแถวนี้หรือเปล่าไม่ผมอยู่แถวห้องสแกนเจอพี่ไม้พี่บอลพี่ไม้พี่บอลจานก็เจอนะตอนแถวห้องไฟเราเจอพี่ตอนไหนอ่ะก็ห้องน้ำมันไงพี่ตรงกลางแมปอะกลางๆหน่อยอ่ะพี่จะเข้าห้องน้ำมันผมก็เดินผ่านเพราะผมจะไปห้องสแกนมีเควสตรงนั้นทำไมความทรงจำผมล่าสุดคือเจอสีเหลืองตัดลงข้างล่างแต่เจอสีแดงไปทางขวาวะหึมาผมไปห้องสแกนขวาเจอไปห้องสแกนขวาใช่ผมเห็นพี่ไม้ด้วยอยู่ข้างบนขวาเติมน้ำมันอยู่มั้งเติมน้ำมันอยู่ใช่ใช่ผมเติมน้ำมันอยู่เพิ่งเดินออกมาจากกล้องวงจรปิดเมื่อกี้เองวงจรปิดหรือท่อครับวงจรปิดครับผมปั่นไม่ใช่ท่อครับลงไม่ได้ครับกิเบสเดินสวนกับผมในท่อไม่ใช่เหรอเดี๋ยวผมตัวหนังสือสีขาวพี่ไม่รู้ว่ะผมสคริปต์อะสคริปต์ก่อนวะ ไงวะมีบอสแสเลยไหมแล้วคนอื่นน่ะน้องลี่กับฟิล์มอะแล้วก็อีน้องอะญาติครับผมเอาโหวตตัวเองฟิล์มโหวตตัวเองสีส้มวิ่งผ่านศพมาเลยอ่ะไม่จริงเหรอผมพูดความจริงอย่าเพิ่งเบสเร็วเลยนะผมพูดอันนี้ผมต้องเบสเร็วสองคนนี้ตีกันอะไรนะพี่ที่ผมไม่กดศพเพราะว่าผมจะไปกดปุ่มตรงกลางเคียวเป็นแน่นอนฮะเคียวเหรอใช่ไม่ได้เป็นพี่เจอศพล่างซ้ายผมไม่ได้อยู่ล่างซ้ายพี่ผมมาอยู่กับฟิล์มไม่แล้วก็น้องลี่ตอนเปิดไฟเดี๋ยวเคียวไปคนเปิดไฟเว้ยแล้วเคียวไปทางขวาผมไปเควสไอ้ที่มันใส่ที่ไม่กล้าไปผสมยาเพราะประตูมันปิดแล้วพอพี่เปิดประตูปุ๊บพี่ก็เจอศพด้านล่างเลยสีดำแต่พี่ไม่กล้ากดเพราะว่าเดี๋ยวพี่จะตกเป็นผู้ต้องสงสัยพี่เลยจะไปกดปุ่มแต่ผมไม่ได้มาจากล่างนะพี่ผมไม่รู้ผมโหวตเคียวแต่ถ้าเกิดคิดว่าผมเป็นฆาตกรก็โหวตผมครับผมไม่ใช่ปาปาแบบตัดคนบริสุทธิ์ไปเลยนะผมไม่ชอบปะปาเดี๋ยวทุกคนคิดดีๆก่อนโหวตใครดีวะงงเลยอ่ะคิดดีๆก่อนแต่ผมไม่ได้เป็นอ่ะเกมไม่ได้ก็โหวตพี่บอลปะปาต่อไปไงไม่มันไม่ได้มันอย่างนี้มันไม่ได้พี่เราไม่ได้เปิดโลถ้าเปิดโลมันทำได้แต่นี่ไม่ได้เปิดโลนี่คือต้องเล่นจนจบเกมคือโหวตมั่วไม่ได้นะใจเย็นๆเสี่ยงแต่คงต้องขอลองใจเย็นๆพี่ไม้ใช่ว่าปิดประตูมันไม่น่าจะใช่เป็นแบบนั้นอ่ะคือใจเย็นๆรู้ว่าผมจะเดินลงไปถามคนอื่นบ้างฆาตกรน่าจะทำงานยากเพราะว่าน่าจะอยู่กับคนส่วนใหญ่ดูแล้วอ่ะใจเย็นๆเอาผมจะต้องทำยังไงเพื่อพิสูจน์วะสีฟ้าเดินมากับผมก็ได้อย่างน้อยกูรอดตายทุกคนไม่ไปแก้สมบัติวะฆ่าเลยจาน
ท้าพี่บอลหรือพูดมากอะไม่ได้ฆ่าดิฆ่าฆ่าพี่เซนไม่เห็นเหรอวะเฮ้ยไอ้เชี่ยจานไม่ค่าจานหืมชัดเจนมากผมมาเจออยู่ล่างขวาใช่ป่ะแล้วพี่เซนอ่ะเดินมาพอดีเลยเจอแดงกับเหลืองอ่ะครับเนี่ยเจอสีน้ำตาลวิ่งเข้ามาตอนที่ผมเจอศพข้างล่างเนี่ยสีน้ำตาลชัวร์ครับพี่เซนไม่ใช่แล้วผมเราว่าแดงเหลืองเอาดิพี่บอลเดินมาคู่กันพี่บอลโอ้ผมยังมั่นใจเคียวอยู่ผมหมดเคียวซ้ำอีกรอบเอาพี่บอลพี่บอลแต่ผมว่าพี่บอลน่ะพี่บอลโบยแบบสุดอะรอบนี้ไม่แดงก็เหลืองเนี่ยเห็นเต็มผมบอกพี่บอลอันเนี้ยถ้าผมเป็นผมฆ่าสีฟ้าแล้วทำไมต้องโบยผมอะพี่ไม่ได้โบยพี่ต้องการพิสูจน์ความมั่นใจในทฤษฎีที่พี่คิดไม่พี่แบบเหมือนน่าเชื่อถือมากแต่แบบรอบนี้พี่เลิกลากอ่ะเชื่อกับเชื่อผมสิเมื่อกี้เราอยู่ด้วยกันไม่ใบหลิวใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นพี่บอลเขาแบบเหมือนเก็บปวดอ่ะเฮ้ยเฮ้ยใบหลิวพี่บอลใจเย็นเย็นถึงผมจะเป็นบ่อยแต่ผมก็ไม่ได้เป็นทุกรอบเอาไม่หลิวใช่ไหมเชื่อผมก็ไปสแกนตัวมาแล้วพี่ผมพูดจริงก็ผมสแกนตัวมาแล้วมันเขียวอ่ะดูมือสิดูมือมันมันถือมือมันเปื้อนเลือดพี่ผมไม่ได้เปื้อนเลือดมันฆ่าคนมาครับผมถือแท็บเล็ตเควสอยู่พี่โอ้ยไปวะโอ้มันเปื้อนเลือดมันเปื้อนเลือดมันด้วยกันไม่มีใครเชื่อพี่บอลอีกแล้วโอ้ยก็เขาเล่นใหญ่อ่ะก็น้องน้องตายน้องแต่ว่าใครอ่ะอุ้ยน้ำตาไหลไม่มีใครเชื่อพี่บอลวะแม่ผมพี่ลินไม่ต้องไปพี่ลินนั้นพี่ลินก็ไม่เชื่อเจอน้ำตาอุตส่าห์บอกแล้วแดงเหลืองแดงเหลืองโอ้พี่บอลผมขอโทษมันเป็นแค่เกมไม่เป็นไรผมเป็นรอบนี้ผมฆ่าสีฟ้าก่อนเลยอะไรอะไรสีฟ้าสีฟ้าไม่แค้นผมด้วยนะแค้นสีฟ้าอ้าวเฮ้ยเร็วจังวะเฮ้ยพี่บอลพี่บอลเจตนาแน่วแน่มากไม่เป็นไรผมเป็นรอบนี้ผมฆ่าสีฟ้าก่อนเลยคุณเชื่ออย่างนั้นผมก็ไม่จะพูดแล้วก็คุณคุณพูดไว้คุณลั่นวาจาสิทธิ์ไว้แล้วคือผมไม่รู้ผมใช้ทฤษฎีเจอศพปุ๊บผมกดเลยไม่รีพอร์ตปุ๊บผมกดเลยไวไปไม่ได้คะคอยดูคะหน้าฐานเลยครับหน้าฐานเลยครับกองกองกันอยู่เมื่อกี้มีลิลลี่แล้วก็มีจานเบแล้วก็อีกคนเดินมาขวาล่างคนมาดูขวาบนนะครับพี่บอลพี่บอลอ่ะเห็นเนาะทำไมต้องคิดว่าผมเป็นคนเครียดแค้นอะไรขนาดนั้นคุณทำไมต้องขับตอนผมขนาดนั้นเต็มสองตาถ้าเกิดผมฆ่าผมคงไม่แจ้งเตือนเป็นคนแรกหรอกนะครับผมกืนน้ำลายตัวเองหรอกครับเป็นไปเหลียวก็ตามแต่ผมเห็นรอบนี้ผมไม่ต้องรีบตกเพราะว่าผมไม่อยากตกเป็นคนร้ายอีกมันชัดเจนเลยนะครับท่านผู้ชมครับคนรังเกียจผม